ที่สุดของหนังสยองขวัญตั้งทีหยด2กวาดรายได้มากกว่า350ล้านบาทและอาจจะลุ้นไปแต่ที่1,000ล้านบาทเร็วๆนี้หลังจากที่เป็นโจรับชมเรื่องนี้จบรู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยได้สอดแทรกอะไรหลายสิ่งอย่างเอาไว้มากมายโดยเฉพาะการใส่ข้อมูล1เกี่ยวกับความเชื่อโบราณอย่างเรื่องปอบตะพวงปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแห่งประเทศไทยในรศ.111บนหนังสือวชิรยานวิเศษเล่ม8แผ่นที่10โดยใช้ชื่อเรื่องว่าอำนาจผีปอบซึ่งเดิมเนี่ยจะเขียนเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงยุคสมัยนั้นจะกำหนดออกทุก3วันเพื่อรายงานข่าวราชการที่เกิดขึ้นทุกวันโดยมีการพิมพ์แจกสมาชิกหอสมุดเพื่อทราบถือเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่อยากจะเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจะไปพูดเรื่องหินหรือคำใบ้ที่เจอเป็ดจูขอเท้าความกันสักเล็กน้อยว่าเรื่องที่หยดเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไมเนื้อเรื่องถึงได้น่าติดตามจนผู้คนต่างไปดูและกวาดรายได้ถล่มทลายภายในไม่กี่วันที่ผ่านมาที่หยด2ดำเนินเรื่องอย่างเข้มข้นต่อจากภาคที่1หลังจากที่แย้มน้องสาวคนที่5เสียชีวิตลงเพราะว่าถูกผีชุดดำสิงร่างและก็คร่าชีวิตยักษ์หรือพี่คนโตเนี่ยถึงกับฝังใจและก็ตั้งปณิธานแน่ๆว่าชีวิตของเขาจะต้องตามล่าหาผีชุดดำให้พบและฆ่ามันให้สำเร็จเพื่อแก้แค้นให้กับน้องสาวรวมถึงปกป้องครอบครัวของเขาการตามล่าหาผีชุดดำได้นำพาให้ยักษ์ไปไกลถึงดงขโมดงกองทัพผีที่ใครเข้าไปแล้วอาจจะไม่รอดชีวิตกลับออกมาได้แต่เพราะเบาะแสเดียวที่ยักษ์ได้รับคือผีชุดดำถูกเลี้ยงโดยหมอผีจอมขมังเวทคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบชื่อพวงได้หลบหนีเข้าไปกบดานอยู่ที่ป่าดงขโมดทำให้พี่ยักษ์ของเราต้องเข้าไปในป่าแห่งนั้นอย่างไม่มีทางเลือกอื่นถึงอย่างนั้นนะคะพี่ยักษ์ของเราก็หาได้กลัวไม่หยิบปืนคู่ใจแล้วออกไปสู้กับกองทัพผีอย่างไม่เกรงกลัวเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ทีหยด2ได้พูดถึงปอบตะพวงโดยเรื่องของปอบตะพวงจากคำบอกเล่ามีการบันทึกเอาไว้ว่าตะพวงแกเป็นคนลาวที่ล่องแพมาขึ้นที่ท่าเรือวัดปากฟางแขวงเมืองอุตรดิตถ์พอเจ้าอาวาสเห็นจึงอนุญาตให้ตาพวงมาปลูกกระท่อมในพื้นที่ของวัดในบันทึกนะคะได้มีการบรรยายรูปลักษณ์ของตาพวงเอาไว้ว่าผมงอกขาวทั้งศีรษะรูปร่างและผิวเนื้อเกลี้ยงเกลาผิดกว่าปกติลาวโดยมากใครได้เห็นแกแม้แต่หนเดียวถึงจะไปเจอที่ไหนอีกก็เป็นต้องจำได้ทั้งท่วงทีก็กล้าหาญหลังจากที่ตาพวงนะคะย้ายมาอาศัยอยู่ที่วัดปากฝางแห่งนี้กลับมีคนล้มป่วยถึง3คนโดยไม่ทราบสาเหตุแถมมีอาการเหมือนกันคือแน่นิ่งเสื่องซึมจนต้องพึ่งหมอผีและได้บทสรุปว่าพวกเขาทั้ง3คนโดนปอบเข้าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหลังจากมีคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาแถมตาพวงยังมีนิสัยชอบอยู่เงียบๆเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนไม่พูดไม่จาไม่มองหน้าไม่สบตาคนรวมถึงมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นการกินของดิบไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนทำให้ชาวบ้านจึงลงมติเห็นว่าตาพวงเป็นปอบแน่นอนเมื่อชาวบ้านปักใจเชื่อกันแล้วจึงทำการขับไล่ตาพวงในช่วงกลางวันแสกๆโดยการเผาบ้านของตาพวงซึ่งเจ้าอาวาสเองก็เข้าร่วมขับไล่ในครั้งนี้ด้วยทำให้ตาพวงต้องหนีออกจากเมืองอุตรดิตถ์นับแต่นั้นแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีหลักฐานใดยืนยันว่าตาพวงเป็นปอบจริงๆนอกเสียจากพฤติกรรมแปลกๆของแกและเหตุการณ์ที่มีคนล้มป่วย3คนเท่านั้นเมื่อพูดถึงความเชื่อของคนโบราณแล้วเป็ดจูขอแถมอีกความเชื่อหนึ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มีการสอดแทรกเข้ามาจะเห็นได้ว่ามีหลายตัวละครทั้งในภาค1และภาค2ล้วนถูกผิวร้ายพยายามจะถอนฟันกรามออกจากปากมีใครสงสัยบ้างไหมคะว่าทำไมถึงมีฉากนี้ใส่เข้าไปด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าการถอนฟันตามความเชื่อโบราณคือการขโมยขวัญของเจ้าของร่างโดยเชื่อกันว่าฟันคือจุดเชื่อมโยงประสาทมากมายและยังหมายถึงจุดเปลี่ยนผ่านวัยอย่างฟันน้ำนมเปลี่ยนเป็นฟันแท้นั่นเองถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูและชอบมากๆค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับสาระน่ารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ย้อนกลับมาที่หินที่เป็ดจูได้เจอในภาพยนตร์เรื่องนี้ขอบอกกันนะคะว่าสิ่งที่เป็ดจูมองว่าเป็นหินถือว่าเป็นความคิดส่วนตัวค่ะและก็เป็นสิ่งที่เป็ดจูชอบมากๆและพาร์ทต่อจากนี้นะคะจะมีการสปอยเนื้อหาด้วยหากท่านใดที่ยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถกดข้ามไปได้ค่ะและหากพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเป็ดจูค่ะได้พบกับ2จุดหลักๆที่น่าสนใจนั่นก็คือฉากการเสียชีวิตของ2ตัวละครในเรื่องอย่างจีรศักดิ์และนาวินซึ่ง2ตัวละครนี้ได้เข้าป่าดงขโมดไปพร้อมกับยักษ์และจ่าประพันธ์โดยมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการตามหาปอบตะพวงค่ะก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในเขตอันตรายของป่าดงขโมดเจ
จาประพันธ์เนี่ยได้ทำพิธีขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางโดยสัญญาว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในป่าแห่งนี้ระหว่างที่เดินทางกลับมีงูจงอางปรากฏขึ้นซึ่งด้านของจาประพันธ์เชื่อว่าเจ้าที่ได้ส่งงูจงอางมาเตือนพวกเขาและไม่อยากให้เข้าไปข้างในแต่ว่าจิรศักดิ์ที่เลือดร้อนและไม่ค่อยเชื่อเรื่องงมงายเขากลับลบหลู่และใช้ปืนยิงไปที่หัวของงูจงอางคนที่ตามมาเลยก็คือตัวเองถูกผีป่าดงขมวดควบคุมและใช้ปืนที่ยิงหัวงูจงอางยิงเข้าไปที่ศีรษะของตัวเองซึ่งเขานั้นได้เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันกับงูจงอางถือเป็นการตายที่สอดคล้องตามความเชื่อโบราณในขณะที่นาวินได้มีการพูดถึงเรื่องความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นกล่าวว่าหากเป็นประเทศไทยจะมีความเชื่อเรื่องเสือสมิงกลายร่างเป็นคนได้ในขณะที่ต่างประเทศกลับมีความเชื่อเรื่องคนกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าซึ่งประโยคนี้ที่นาวินได้พูดอย่างติดตลกกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมเพราะระหว่างที่เขาเข้าป่าดงขโมดกลับเอ่ยถามว่าที่นี่เนี่ยมีเสือสมิงหรือไม่ซึ่งจะตรงกับความเชื่อโบราณที่ว่าเข้าป่าอย่าพูดถึงเสือมีเช่นนั้นจะเจอดีแน่นอนว่าจุดจบของนาวินก็หนีไม่พ้นถูกเสือสมิงคร่าชีวิตจริงๆถือเป็นหินที่ใส่เข้ามาได้ลงตัวแล้วก็แยบยลมากๆค่ะอีกทั้งยังหยิบยกความเชื่อของคนไทยในยุคสมัยนั้นมาเล่าได้ดีมากๆและนี่ก็คือคำใบ้ทั้งหมดที่เป็ดจูได้เจอจากเรื่องนี้หากใครเจอตรงอื่นเพิ่มอีกก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังที่ใต้ล่างคอมเมนต์นี้เป็ดจูรออ่านอยู่นะคะสำหรับภาพรวมเรื่องนี้ถือว่าตัวละครและการดำเนินเรื่องน่าติดตามมากๆทั้งความน่ากลัวมุกตลกธรรมชาติและฉากบู๊ก็จัดว่าเข้มข้นสุดๆใครที่ชอบแนวล่าผีบู๊กันมันหยดการดำเนินเรื่องมีการปูตัวละครที่ชัดเจนมีที่มาที่ไปและก็ยังสมเหตุสมผลแนะนำว่าห้ามพลาดเรื่องนี้ค่ะส่วนเรื่องความสยองขวัญเป็ดจูขอยกให้กับจอมขมังเวทแห่งเมืองลับแลไม่ว่าพี่แกจะปรากฏตัวกี่ครั้งก็ทำเอาคนหัวลุกและก็สะดุ้งไม่มีพักเรียกได้ว่าพี่แกเนี่ยน่ากลัวกว่าผี2เท่าเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคุยหลังดูกับเป็ดจูในภาพยนตร์เรื่องที่หยด2เรื่องต่อไปเป็ดจูจะดูอะไรและมีคำบอกใบ้ตรงไหนที่หาเจออย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้เป็ดจูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ